เวลานิดนึงเพราะว่าเพิ่งทราบเรื่องประชาพิจารณายังไม่ยังรายละเอียดยังไม่ตกผลึกถ้าตกผลึกอย่างพวกนี้คุยได้หมดค่าฝุ่นไฟมันยุ่งถ้าเป็นโซลาร์เซลล์ก็ประมาณ 300,000 ทํา3วันจบอย่างเงี้ยก็สามารถช่วยได้ส่วนเร่งด่วนที่ขอบอกว่าสามารถน้ำแต่อย่างก็ได้ใช่ดูแล้วปีนี้มันกระจายปีที่แล้วจริงๆเราแค่แก้แค่เมืองจำได้ไหมแก้แค่เป็นไม้มันเป็นผืนเดียวกันทั้งหมดที่ขุดตัวนี้แหละทีนี้ตอนนี้มันแห้งหมดแล้วนี่ถ้าฝนไม่ตกในแฮนางแมวหรือนายแมวแกยังไงกำนันซ้อให้เขาโอ้ทำไมไปจ่อไกลแท้เพราะว่าตัวดีเรามีนี่ไงนายแมวแกจะจับผมจริงๆเด้อที่ชาวบ้านเนี่ยต้องข้ามอะไรก็ใช่ดีไม่ได้อาจจะดูนครับกำนันแมวทุบกันจ้าเอาโยนดึงน้ำในบ่อในไอเกลือบางทีมันจะเป็นอีโคนะครับครับเป็นอีโคนก็จะน้ำของชลประทานนี่ก็ดึงมาไม่ได้โอ้ไม่มีเหมือนกันครับปกติเนี่ยจะต้องดึงจากข้อมูลเองด้วยว่าอันนี้เขาได้มีอะไรของพวกด้วยก็โอเคครับก็มีอะไรก็เข้ามาได้ตัดให้พี่บัตรแรงแล้วนี่6อำเภอถูกไหมฮะตรงเนี้ยจังหวัดสามารถมุกลงมาช่วยได้ก็แค่บอกก็ได้ในส่วนของกรมชลประทานได้วางแผนเตรียมรับมือตรงนี้ไว้บางส่วนแล้วแล้วก็คือการดำเนินการทำโครงการแก้มลิงในเขตอำเภอเสม็ดไอ้ตำบลเสม็ดตรงเนี้ยปัจจุบันเราได้มีโครงการที่จะทำแก้มลิงก็คือแก้มลิงเสม็ดหนึ่งอันแล้วก็อีกตัวหนึ่งซึ่งใช้งบ2งบก็คืองบของฟังก์ชันและงบจังหวัดซึ่งตอนเนี้ยกำลังส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปประสานงานกับชาวบ้านราษฎรที่เดือดร้อนนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าปีนี้น้ำแห้งแล้งติดต่อกัน2ปีซึ่งเป็นปรากฏการณ์ซึ่งบุรีรัมย์ถือว่าเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างรับชะตากรรมที่ซึ่งต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะแก้ไขในส่วนที่จะเป็นไปได้ซึ่งตัวเนี้ยเราวางแผนที่จะขุดลอกแก้มลิงไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วไว้แล้วเพราะปีนี้ฝนไม่ตกก็เลยก็ตัวนี้ก็ได้เข้าแล้วก็จะได้ใช้งบประมาณปีนี้ทั้ง2ตัวครับผม
ซึ่งก็น่าจะช่วยให้พี่น้องในปีหน้าให้ผ่อนคลายไปครับถ้ามาจะเริ่มดำเนินการไปตอนนี้ก็คือน่าจะดำเนินการได้คงจะประมาณหลังเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วนะครับคงจะเป็นประมาณเดือนมีนาเพราะว่าตัวกว่าประมาณจะมากว่าเราจะได้เริ่มดำเนินการในช่วงนี้ก็พอเราได้งบประมาณมาก็เตรียมในเรื่องของการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เท่านั้นเองครับผมเบื้องต้นมีชาวบ้านต้องการให้ช่วยในส่วนไหนครับต้องมีการขุดบาดาลมีอะไรหรือเปล่าในเบื้องต้นเท่าที่เจ้าหน้าที่ได้ไปประสานกับชาวบ้านก็คงจะอยากได้กรณีน้ำที่เร็วที่สุดแล้วก็มีแหล่งที่พอจะหาได้มากที่สุดก็คือน้ำบาดาลนะครับก็อาจจะคงต้องประสานฝากไปทางกรมพัฒนาน้ำบาดาลเข้าไปพิจารณาช่วยเหลือส่วนในส่วนของน้ำผิวดินกรมชลได้มีแผนรองรับไปเรียบร้อยแล้วครับที่เอาเข้าแผนนี่คือเป็นงบประมาณของกรมชลเหรอคะเป็นงบประมาณของกรมชลหนึ่งงานครับแล้วก็เป็นงบประมาณของจังหวัดหนึ่งงานครับในส่วนรายละเอียดก็คงเดี๋ยววันหลังจะพาเข้าไปพบแล้วก็เข้าไปพบพี่น้องเป็นประสานรายละเอียดอีกครั้งครับ